สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้คลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการที่จะทําตัวให้เป็นแสงสว่างกับผู้คนนะครับหลายคนคงได้ยินผมใช้คํานี้บ่อยๆนะครับไม่ใช่ผมก็บอกว่าต้องได้เครดิตมาจากศาสดานะครับบางหลายคนเขาใช้คํานี้เหมือนกันนะครับมันเป็นคําที่ดีมากเลยเป็นการที่เราทําตัวเป็นแสงสว่างให้ผู้คนนะครับเป็นไงก็คือจะเป็นอิทธิพลที่ดีนะครับเป็นน้ําดีของโลกนี้เป็นอิทธิพลที่ดีทําให้ทุกคนประเดิมไปที่ไหนทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือในการปฏิบัติตัวของเรานะครับแล้วก็การที่เราทําตัวให้เป็นตัวอย่างอีกแบบนึงอีกอย่างนึงที่สามารถที่จะเราเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้ได้นะครับเพราะว่าคนอื่นเห็นเราแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับเราเดินไปที่ไหนคนเจอเราเหมือนกับว่าเขาได้เพิ่มอะไรกลับไปบางอย่างถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยหลักการอันนี้นะคุณจะชีวิตนี้คุณจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวถ้าทุกคนที่เขาเจอคุณแล้วเขาบอกว่าฉันเจอคุณแล้วกลับไปแล้วเหมือนได้เพิ่มอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือว่ากําไรจากการทําซื้อของของคุณแล้วเขาเหมือนจะได้กําไรได้คุ้มนะครับโอเควันนี้เนี่ยจะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งเป็นคนพิเศษนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเพราะเขาก็เป็นแสงสว่างคนหนึ่งนะครับเป็นทีมแสงสว่างของเราคนหนึ่งเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยดีกว่าเขาชื่อคูเป้ทรงพกนะครับเชิญเข้ามาเลยสวัสดีครับสว่างไหมครับ คนนี้นี่มีพลังอีกระดับนึงเลยนะก็คือถ้าพูดถึงพลังแสงสว่างนี่ผมก็แซวกันว่าคนก็เป็นแสงสว่างอยู่เหมือนกันนะแสงสว่างเพราะมีเป็นอธิบายหน่อยนึงว่าเป็นคนไม่รู้จักอาการที่น้องเป็นก็คือเป็นสิ่งที่พิเศษที่น้องเป็นนะเรียกใช้คำว่าพิเศษดีกว่าพอเกิดมาก็คือเป็นอะบิโนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นอาการที่แบบว่าเป็นอธิบายแล้วกันก็เป็นอาการผิวเผือกนะครับแล้วก็หัวผมสีขาวก็จะอย่างเช่นที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เลยจักรวาลนะครับก็ด้วยความมีแสงสว่างในตัวเองนะครับจักรวาลก็เลยดึงมาหาอาจารย์มาดิคิดว่าเป็นทีมแสงสว่างนั่นเองครับครับแล้วก็พูดไปพูดมาก็เลยแบบแซวว่าเขาเนี่ยเป็นแสงสว่างตัวจริงเลยเพราะแสงสว่างเยอะที่สุดเลยนะครับครับจะต้องเห็นจากตัวเขาจากไกลเลยนะครับไม่ได้แซวแบบว่าล้อเลียนนะแต่ว่าเราเป็นคือเข้าใจกันละเข้าใจทีมเดียวกันใช่แล้วประเด็นคือว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นอาจารย์ได้ทุกคนต้องมีความเป็นอาจารย์อยู่ในวิญญาณของตัวเองแล้วคุณด้วยนี่คือวิธีการที่เราจะเป็นแสงสว่างแล้วก็เป้ก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอยากจะเป็นคนที่เป็นครูเป็นสอนใช่ครับจริงๆก็เป็นครูอยู่แล้วจริงก็สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจริงๆเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารอยู่นะครับซึ่งไปบรรยายตามที่ต่างๆมาแต่ตอนนี้ก็เข้าทีมแสงสว่างแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็เจอกันที่เพจนะครับรักตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครนะครับแล้วจะมีคอนเทนต์ดีๆมาใช่ไปตอนนี้ได้เลยตอนนี้มีอยู่แล้วมีเริ่มที่จะเปิดเพจเริ่มมีคนมาไลค์แล้วครับก็อาการอย่างหนึ่งของคนที่เป็นอัลบิโนเนี่ยก็คือตาสั้นใช่ไหมครับสั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาไม่มองกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะก็ตาสั้นเนี่ยคือภายนอกแต่วิชั่นเนี่ยไม่สั้นนะท่านแน่โอ้โหวิชั่นที่มองไกลอยากเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยเฮ้ยคมตาสั้นอะไรนะตาเมื่อกี้บอกอะไรนะตาสั้นแต่วิชั่นไม่สั้นท่านแน่โอเคเดี๋ยวเราก็ขอลาท่านเป็นคนแท้ทุกคนเป็นแค่นี้นะครับทุกคนเป็นแสงสว่างได้นะคุณมีความเป็นอาจารย์อยู่ในวิญญาณทุกคนมีความเป็นอาจารย์อยู่ในวิญญาณของคุณตั้งแต่คุณเกิดมาออกมาสอนคนออกมาอะไรที่คุณเก่งอะไรที่คุณมีอะไรแบ่งปันได้แชร์ไปฟรีๆก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าคนจะเข้ามาหาคุณนะครับขออวยพรทุกท่านนะครับเราสองคนขอลากันไปแค่นี้ครับสุดท้ายนี้รักกันเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube channel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ